ที่ปรากฏในพระราชกฤษฎาสละราชสมบัตินะฮะว่ามีพระราชประสงค์ที่สละพระราชอำนาจที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดินเดิมให้แก่ราษฎรทั้งหลายนะเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการปกครองแล้วไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าคณะใดคณะหนึ่งด้วยนะถามว่าอย่างที่ผมตอบในช่วงที่2เนี่ยถามว่าเต็มอิ่มไหมยังไม่เต็มอิ่มแต่ผมคิดว่าเราคงต้องอย่าล้มลุกคลุกคลานบ่อยนะคือถึงแม้ในวันนี้วันข้างหน้ามีอะไรที่ไม่พอใจผมว่าสิ่งที่ขาดอยู่ในบ้านเรานะคือการที่จะทำให้คนมีบทบาทมีส่วนมีเสียงในการปกครองมากขึ้นคือคนอีกจำนวนหนึ่งต้องมีความอดกลั้นมากคืออย่าโมโหหิวอย่าโมโหเออก็โมโหคว่ำกระดานเลื่อยไปนะฮะมันก็ย้อนกลับไปนับศูนย์นับหนึ่งใหม่ทุกทีไปหรอกต้องทั้งอดทนและอดกลั้นนะอาจารย์ใช่ครับผมแล้วทุกคนก็ต้องให้เกียรติในความคิดของคนอื่นนะฮะบนวิถีประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งก็คือว่าคุณพูดของคุณได้แต่คุณก็ต้องฟังคนอื่นพูดด้วยนะผมว่าเราต้องการพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่จะรับฟังกันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าต้องหัดให้เป็นนิสัยนะสมณบกเกล้าอาจจะช่วยได้ละมั้งในการที่ฝึกวิถีความคิดแบบนี้ฝึกอัธยาศัยอย่างนี้ฝึกตั้งแต่เด็กหาผู้คนที่มาเข้าหลักสูตรทั้งหลายนะการทำงานร่วมกันการทำกิจกรรมร่วมกันการศึกษาความเห็นแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นของที่เราต้องรับได้ว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่ใช่แม่พิมพ์เคาะกะลามาแล้วมันจะเหมือนกันทั้งหมดทั้งโลกนะนะต้องอยู่ได้กับความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าคว่ำกระดานการเดิน บนวิถีประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องมีความอดทนและมีความอดกลั้นการคว่ำกระดานที่เกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เคยพายเรือออกจากอ่างได้เลยนะฮะผมก็พร้อมที่จะพิสูจน์กับระยะทางในวันข้างหน้าให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่าการพายเรืออยู่ในอ่างไม่รู้กี่รอบอย่างที่เราทำมาแล้วครับผมค่ะ